สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกับผมครูม่อนเช่นเคยนะครับคราวที่แล้วนี้ผมได้ซื้อต้นทุเรียนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการกระตุ้นรากโดยการใส่ฮิวมิกฟูลวิกและก็แคลเซียมไนเตรตแล้วก็ไตรโคเรมา3อย่างนะครับผมทํากับต้นทุเรียนหนามดํากับยาวลิ้นจี่นะครับวันนี้ก็ได้ทําการล้างรากนะครับวันนี้ได้ทําการล้างรากทุเรียนเพื่อพิสูจน์นะครับก่อนปลูกผมก็จะให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นว่าการที่เรากระตุ้นรากให้เจริญเติบโตนั้นได้ผลจริงหรือเปล่านั่นก็คือรากที่เกิดใหม่ก็จะมีลักษณะใหญ่ลักษณะนี้นะครับเทียบกับรากอื่นๆที่เป็นรากเดิมนั้นก็จะมีเส้นเล็กๆขนาดนี้แค่นั้นเองอันนี้ยังไม่เกิดรากใหม่หรือเกิดตรงปลายรากนิดเดียวนิดหน่อยนะครับจะเกิดรากใหม่ตรงนี้นะครับกับตรงบริเวณนี้นะครับจะมีรากใหญ่รากใหม่รากสีขาวเกิดขึ้นอย่างชัดเจนอันนี้เพียงแค่ใช้เวลาแค่7วันนะครับเพราะฉะนั้นการกระตุ้นรากนะครับเพราะฉะนั้นการกระตุ้นรากก่อนนำไปปลูกมีความสำคัญจริงๆนะครับมันก็จะเปลี่ยนรากจากเส้นเล็กๆให้เป็นเส้นใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมสามารถมองดูจากตรงโคนรากจนถึงปลายรากนะครับตรงปลายรากนี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นตรงโคนนั้นจะมีขนาดเล็กนิดเดียวอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ใหม่ๆนะครับก็ลองทำการทดลองดูนะครับก่อนที่เราจะนำไปปลูกนั้นเราพักต้นไม้ไว้เรียบร้อยแล้ว ก็อย่าลืมพักเฉยๆนะครับก็อย่าพักเฉยๆกระตุ้นรากให้มันเจริญเติบโตให้มันมีรากใหม่รากใหญ่รากยาวแรกขังแรงและมีจำนวนรากเพิ่มมากขึ้นนะครับแค่เพียงแค่ใช้เพียง3อย่างก็คือแคลเซียมไนเตรตฟูลวิกและก็ไตรโคเดอร์มาแค่นั้นเองตัวสำคัญ2ตัวก็คือฟูลวิกกับแคลเซียมไนเตรตหรือ1500นั้นเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นรากนะครับช่วยให้รากแตกตัวได้เร็วได้ไวนะครับก็พิสูจน์ให้ท่านได้มองเห็นแล้วนะครับส่วนไตรโคเดอร์มานั้นเราใส่เพื่อป้องกันเชื้อรากำจัดเชื้อราที่อาจจะหลงเหลือมาจากการที่ติดมากระดินกระต้นกระรากอะไรก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมล้างรากจึงมองเห็นได้ชัดนะครับ